สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะปลูกดอกทิวลิปนะคะนี่ทิวลิปสีมี3สีนะมีการซื้อมาสีเหลืองสีแดงสีชมพูนะคะดอกทิวลิปเดี๋ยวปลูกช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงสปริงเขาไม่ตายนะก็นิยมกันปลูกกันช่วงนี้แล้วค่ะเดือน10ถึงเดือน12อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะงอกมานะเพื่อนๆก็รอดูนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันวันนี้เลยนะคะอันนี้เดือน11เนาะกลางๆเดือนนะวันที่15นะคะปลูกตรงนี้นะตรงหน้าบ้านนะเพื่อนนี่ตะลุงตอนนี้ลุงก็กำลังทำการขุดแปลงนะก็ปลูกตรงนี้เป็นแถวแล้วก็เห็นวิวตรงนี้น่าจะโอเคอะเมื่อก่อนเราปลูกผักแต่ว่าเราไม่ปลูกนะคะปลูกช่วงนี้แล้วสปริงออกดอกเสร็จแล้วก็เราก็จะเก็บหัวไว้เหมือนไม่ขุดขึ้นมาลุงบอกนะขุดขึ้นมาตากนะฮะตากแล้วก็พอฤดูนี้เราก็ปลูกอีกนะการเรียกว่าปลูกครั้งเดียวเนาะแสดงว่าปลูกตรงนี้สมมติว่าเราต้องการปลูกผักก็ได้เนาะหลังจากที่ทิวลิปมันบานแล้วนะแล้วก็พอหมดหน้าผักแล้วก็มาขุดทิวลิปเอ้ยขุดปลูกทิวลิปแบบนี้อีกเนาะก็ดีอ่ะมีปลูกดอกไม้นี่ด้วยนะคะบราจิโอรัสกูราจิโอรัสนะคะกูราจิโอรัสโนอันนี้อะไรก็เลยให้ลงทำไปใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเม็ดเนี่ยปกตินะคะแต่เห็นเขาในวิดีโอไม่เห็นเขาใส่ปุ๋ยเลยนั่นน่ะ มีสิ่งที่ไปดูน่ะคู่นะแล้วก็อันนี้หันไปทางที่เราต้องการดูนะมันจะบานตามไอ้นี่นะบานตามที่มันงอเห็นไหมเราจะดูทางนี้แล้วก็ตรงนี้นะโอ้วัตตะねえ、兄ちゃん。あなたベリー良くない。3cm な。違う、この3タイだ。だからディープはハウディープはこう。3倍ของ。うん、こうこれ。3倍ของ。これぐらいのところに。頭な。こうだ。そっか。ベリー、なんか。とはでよ。一瞬じゃうよ。いや、こたえな、パパ。今。うん。อันดับ0になったらแต่ว่าอยู่ใต้ดินเขาจะอุ่นหน่อยนะ3เท่าของหัวนี่นะคะ書いてあったここに how to grow じゃこれこれはこれはどこどちら書いてないな何はないกัน15เซนติเมตรนะฮะ15 15 15เซนติลึก3หัวนะอ
来年のエイプリルは楽しみだね。そうだね。Looking for a tree だね。Looking for a tree な。แถวแรกนะท่อนแรกเราก็จะปลูกสีเหลืองท่อนต่อไปตรงนั้นก็ปลูกสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะนะคะสามสีนะทิวลิปเดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นต่อนะปลูกชื่ออะไรนะกูราจิโอฮะกูราจิโอนะใช่ดอกกูราจิโอมีคนให้มานะคะนี่เราก็อันนี้ลุงกดหลงปลูกดอกกูราจิโอภาษาไทยไม่รู้นะเพื่อนๆรอดูดอกแล้วกันเนาะเหมือนกันมีเป็นหัวเหมือนทิวลิปเลยค่ะใส่ไปเลยเอ๊ะเต็มเลยลมๆคู่เหมือนกันฮะนั่นถึงไม่เยอะฝั่งนี้จะเป็นรากนะฝั่งนี้จะเป็นหัวนะลมนั่นเนี่ยไม่อีกเดี๋ยวก็ไม่สำเร็จอีกนี่ค่ะแล้วก็กลบนะกลบเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เราปลูกดอกไม้สองอย่างนะลิลลี่นะเฮ้ยท่านี่เหรอท่านี่เอ๊ะท่านี่อัดตันนะคือคนละไปท่านี่ก็ได้กินนี่ค่ะเป็นหัวอันนี้เป็นหัวดอกลิลลี่นะก็เอาไปปลูกแล้วก็กินได้ค่ะแต่ว่าเขาจะกินในช่วงปีใหม่เนาะนี่คล้ายๆดอกบัวเลยเนาะก็ปลูกเหมือนดอกทิวลิปนะเหมือนกันนะแต่ว่านี่ดอกนี้จะแข็งแรงกว่าโฮกะซิโยกะทิวลิปทิวลิปซิโยดีเดียวทิวลิปใส่ฟางเพราะดินแข็งนะรองด้วยฟางนะนั่นหนูทำไมนี่とても土が硬いここทำให้ดินนิ่มขึ้นนะดินมีดีขึ้นนะฟางเนี่ยเพิ่งรู้เนาะ